3. กินติสูตรว่าด้วยภิกษุคิดอย่างไรในพระพุทธเจ้า34ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าชัดอันเป็นสถานที่บวงสรวงพลีกรรมเขตกรุงกุสินาราณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างไรในเราบ้างหรือว่าพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งจีวรพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งบิณฑบาตพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งเสนาสนะหรือพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งภพน้อยและภพใหญ่ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีความคิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้เลยว่าพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งจีวรพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งบิณฑบาตพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งเสนาสนะหรือพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งภพน้อยภพใหญ่ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเธอทั้งหลายมีความคิดในเรื่องเราอย่างนี้เลยว่าพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งจีวรพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งบิณฑบาตพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งเสนาสนะหรือพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งภพน้อยและภพใหญ่ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างไรในเราเล่าข้าพระองค์ทั้งหลายมีความคิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีความเอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงแสดงธรรมพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเธอทั้งหลายมีความคิดในเราว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีความเอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงแสดงธรรม35ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นธรรมเหล่าใดที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายในที่นี้ด้วยความรู้ยิ่งคือสติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เธอทั้งหมดพึงเป็นผู้สามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันตั้งใจศึกษาในธรรมเหล่านั้นแต่เมื่อเธอทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่จะพึงมีภิกษุสองพวกที่มีวาทะต่างกันในอภิธรรมบ้างถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปักขิยธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งธรรมเครื่องตรัสรู้เหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้มีความขัดแย้งกันโดยอัตถะและมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุนั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอัตถะและมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอัตถะและเป็นความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอัตถะและมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอัตถะและเป็นความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยเธอทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือผิด
ดยความยึดถือผิดครั้นจำได้แล้วพึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้36ถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้มีความขัดแย้งกันโดยอรรถะลงกันได้โดยพยัญชนะเธอทั้งหลายพึงเข้าใจภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอรรถะลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันและความลงกันนั้นว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอรรถะลงกันได้โดยพยัญชนะท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้โดยง่ายควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอรรถะลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันและความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอรรถะลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยท่านทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือผิดโดยความยึดถือผิดพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือถูกโดยความยึดถือถูกครั้นจำได้แล้วพึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้37ถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้ลงกันได้โดยอรรถะมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายลงกันได้โดยอรรถะมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าลงกันได้โดยอรรถะมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันในเรื่องเล็กน้อยเลยต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ตักเตือนง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายลงกันได้โดยอรรถะมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความลงกันและความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าลงกันได้โดยอรรถะมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันในเรื่องเล็กน้อยเลยเธอทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือถูกโดยความยึดถือถูกพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือผิดโดยความยึดถือผิดครั้นจำได้แล้วพึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้38ถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้ลงกันได้โดยอรรถะและลงกันได้โดยพยัญชนะเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายลงกันได้โดยอรรถะและลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความลงกันนี้นั้นว่าลงกันได้โดยอรรถะและลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยต่อจากนั้นท่านทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ตักเตือนได้โดยง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายลงกันได้โดยอรรถะและลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความลงกันนี้นั้นว่าลงกันโดยอรรถะและลงกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยเธอทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือถูกโดยความยึดถือถูกครั้นจำได้แล้วพึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้
39ภิกษุทั้งหลายแต่เมื่อเธอทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพึงอาบัติล่วงละเมิดบัญญัติเธอทั้งหลายไม่ควรกล่าวหาภิกษุรูปนั้นด้วยข้อกล่าวหาในเรื่องนั้นพึงใคร่ครวญบุคคลก่อนว่าความไม่ลำบากจักมีแก่เราและความไม่ขัดใจจักมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้ไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ดื้อรั้นสละคืนได้ง่ายและเราสามารถให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาอันหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความไม่ลำบากจักมีแก่เราและความขัดใจจะมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธดื้อรั้นสละคืนได้ง่ายและเราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความขัดใจของบุคคลอื่นนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลนั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาอันหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจักมีแก่เราและความไม่ขัดใจจะมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้ไม่โกรธไม่ผูกโกรธดื้อรั้นสละคืนได้ยากและเราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลำบากของเรานี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้นั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาอันหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความไม่ลำบากจักมีแก่เราและความขัดใจจะมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธดื้อรั้นสละคืนได้ง่ายและเราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความขัดใจของบุคคลอื่นนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลนั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาอันหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจะมีแก่เราและความไม่ขัดใจจะมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้ไม่โกรธไม่ผูกโกรธดื้อรั้นสละคืนได้ยากและเราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลำบากของเรานี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้นั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาอันหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจักมีแก่เราด้วยความขัดใจจะมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธดื้อรั้นสละคืนได้ยากและเราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลำบากของเราและความขัดใจของบุคคลอื่นนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้นั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจักมีแก่เราด้วยความขัดใจจะมีแก่บุคคลอื่นด้วยเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธดื้อรั้นสละคืนได้ยากและเราก็ไม่สามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้เธอทั้งหลายอย่าพึงนิ่งนอนใจในบุคคลเช่นนั้น40ภิกษุทั้งหลาย
แต่เมื่อเธอทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันได้เธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันในที่นั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระสมณะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันนั้นจะทรงตำหนิไหมภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระสมณะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันนั้นจะทรงตำหนิได้ก็ภิกษุอื่นพึงถามเธอว่าท่านทั้งหลายภิกษุละธรรมนี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งได้หรือภิกษุเมื่อชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรมนี้แล้วพึงทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้ต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระสมณะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันนั้นจะทรงตำหนิไหมภิกษุเมื่อชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระสมณะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันนั้นจะทรงตำหนิได้ก็ภิกษุอื่นจะพึงถามเธอว่าท่านทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรมนี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งได้หรือภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรมนี้แล้วพึงทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่าอื่นพึงถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุภิกษุเหล่านี้ของเราทั้งหลายอันท่านได้ออกจากอกุศลให้ดำรงอยู่ในกุศลแล้วหรือภิกษุเมื่อชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายในเรื่องนี้กระผมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่กระผมกระผมฟังธรรมของพระองค์แล้วได้บอกแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมนั้นแล้วออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลได้แล้วภิกษุเมื่อชี้แจงอย่างนี้ชื่อว่าไม่ยกตนไม่ข่มบุคคลอื่นและชื่อว่าชี้แจงอย่างสมเหตุสมผลไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลกินติสูตรที่3จบ